สวัสดีจากไอแลนด์นะคะวันนี้เราทำบัตเตอร์ไฟลายเค้กก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่อบแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงเราเตรียมเบอร์น้ำตาลไว้แล้วนะเดี๋ยวเราทำใช้มิกเซอร์มิกเซอร์เท่ากันแล้วก็แป้งที่เราหาซื้อได้ในไอแลนด์เนี่ยก็จะเป็นของอันเนี้ยมีขายทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็มีนมแล้วก็มีไข่ไก่มันสูตรเขาบอก2ปองก็อันนี้มาเริ่มกันเลยจ้าเนี่ยเครื่องตีมือของคุณแม่ซึ่งคุณแม่บอกว่าตั้งแต่สมัยที่ชอนเด็กๆเลยก็น่าจะมีอายุประมาณ ชิ้นใหญ่นี้เดี๋ยวจะให้คุณพ่อกับคุณแม่พี่ชอนส่วนชิ้นเล็กๆนี้เราจะทำบัตเตอร์ไฟลายเค้กเดี๋ยวเราให้เย็นก่อนอันนี้อุ่นๆเอาให้เย็นแบบสนิทก่อน